คนมาคัดเลือกบทเพลงคัดเลือกบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับการแสดงต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงแบบรวมกันเป็นออเคสตราและก็เป็นศักยภาพแบบการพัฒนาเฉพาะทักษะของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนวาทยากรในวันนี้นะครับที่เราเชิญมาก็คืออาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจอาจารย์ดำริเป็นคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาครับค่ะคุณโก้และท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เราก็มีกำลังใจจากหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมมอบเงินสมทบทุนการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยขออนุญาตอ่านรายนามดังต่อไปนี้ค่ะผู้ร่วมสมทบทุนนะคะรายแรกคือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะลำดับต่อมาคือบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดต่อด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์และลำดับท้ายสุดในช่วงนี้นะคะคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะนับเป็นองค์กรที่มีคุณอุปการแล้วก็ได้อุปถัมภ์รายการดนตรีกิจกรรมดนตรีมาโดยตลอดนะครับทั้ง4องค์กรแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมสมทบทุนการศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้นะครับตามข้อมูลที่ปรากฏทางด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เราจะไปพักกันสักครู่อีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพบกับแสงรุ่งมิจางหายแสงฉายนิรันดรครับเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยช่วยถือครับทุกคำมีความหมายเราจึงร่วมรับผิดชอบแต่ละคำด้วยมาตรฐานในการผลิตวัตถุดิบให้สดสะอาดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคำเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตก่อนเดินทางผมจะช็อปที่ King Power ชมก็แวะช็อปที่ King Power เหมือนกันค่ะชัวร์ว่าได้ของแท้ชมก็ได้ของเยอะผมช็อปจนเกือบลืมเวลาไม่ต้องเทียบราคาให้วุ่นวายที่สำคัญพวกเราจ่ายน้อยกว่าDuty Free Price ที่สุดของราคาปลอดภาษีที่ให้คุณช็อปได้มากกว่ากับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำก่อนเดินทางที่ King Power King of Duty Freeอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCBอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสมเด็จกรมหลวงนั้นท่านทรงสนพระทัยในดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ทรงมีความปรารถนาที่จะเห็นนักดนตรีในประเทศไทยนั้นมีความรู้ความสามารถเหมือนกับที่ทรงได้พบเห็นในยุโรปเพราะฉะนั้นได้ทรงมีแนวความคิดที่จะจัดการศึกษาด้านดนตรีในลักษณะของ conservatory คือสถาบันดนตรีเฉพาะด้านแล้วเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นได้รับทราบพระราชปณิธานอันนี้เราก็คิดว่าเราน่าที่จะทำอะไรถวายท่านในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาวันที่6พฤษภาคม2550รัฐบาลในสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็มีแนวความคิดที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยการจัดกิจกรรมต่าง
ในขณะนั้นดิฉันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็นี่ถึงโครงการการจัดสร้างสถาบันดนตรีขึ้นมาก็เลยได้คุยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งดิฉันเป็นนายกสภาอยู่ด้วยในขณะนั้นจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีขึ้นมาแล้วก็เสนอรัฐบาลไปนะคะรัฐบาลก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นโครงการเดียวที่จะเป็นถาวรวัตถุนอกนั้นจะเป็นโครงการเฉพาะกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีขึ้นมาถามว่าพระนามมาได้อย่างไรเมื่อเราทำโครงการแล้วเนี่ยได้กราบบังคมทูลว่าขอพระราชทานพระนามเป็นชื่อของสถาบันนะคะก็ได้พระราชทานมาให้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ชื่อโครงการว่าโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเมื่อได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะในการเตรียมการทั้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหาสถานที่นะคะการร่างกฎหมายเพื่อจะจัดตั้งในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่อันนี้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำโดยที่ไม่มีรากฐานมาก่อนจะยากมากแล้วก็จะซับซ้อนเพราะฉะนั้นเพื่อให้สถาบันเกิดได้เนี่ยเราก็ไปจัดตั้งสถาบันอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนนะคะต่อมาเนี่ยทางสำนักงบประมาณซึ่งเป็นผู้ให้เงินงบประมาณเนี่ยแนะนำว่าการที่บอกว่ามี2องค์กรทำงานร่วมกันเนี่ยผู้ให้เงินจะสับสนว่าจะเอาเงินให้ที่ใครเพราะฉะนั้นให้ตกลงกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเราก็ได้คุยกันแล้วในที่สุดเราก็คิดว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งรับผิดชอบทางด้านการศึกษาอยู่แล้วเนี่ยก็รับโครงการนี้เป็นธรรมนะครับเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรรับไปทำแล้วเราก็ได้ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันขึ้นมานะคะก็ขอเรียนว่าเมื่อโครงการจัดทำเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการสำหรับที่ปรึกษาก็มีท่านพลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมชองคมนตรีท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามการจัดร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาก็ได้ทำโดยดูแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะคะบัณฑิตของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเนี่ยจะต่างจากบัณฑิตที่จบทางด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไรนะคะในระบบของคอนเสิร์ตทอรี่นะคะการเรียนการสอนเนี่ยจะไม่เน้นที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะความรู้ความสามารถเขาไม่มากพอและไม่เก่งพอเพราะมันต้องการการฝึกฝนตั้งแต่ปฐมวัยแล้วก็มัธยมก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตสถาบันจะทำในระบบนั้นนะคะแต่ในเบื้องต้นที่เรารับนักศึกษาเข้ามาเนี่ยเราจะรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษคือมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีระดับหนึ่งแล้วเข้ามาศึกษานะคะแล้วในอนาคตเราควรจะขยายการศึกษาไประดับล่างลงไปเพื่อให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีความเก่งมีทักษะทางด้านดนตรีมากเหมือนกับที่สมเด็จกรมหลวงท่านเคยมีพระราชปรารภเอาไว้ค่ะวัตถุประสงค์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานั้นก็คือเพื่อที่จะจัดการศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านดนตรีและพร้อมกันนั้นก็เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีเนี่ยให้กับประชาชนในทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นจึงมีปณิธานของสถาบันดนตรีที่ว่าดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดินหรือที่เรียกว่า Music of LifeMusic of Land อันกล่าวถึงดนตรีในรูปแบบของความงดงามความไพเราะความละเอียดอ่อนและนอกจากนั้นแล้วยังเต็มไปด้วยชีวิตซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และทำให้เข้าไปถึงในจิตใจของผู้คนในทุกระดับชั้นด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระราชบัญญัติของสถาบันดนตรีแห่งนี้สถาบันจึงได้ตั้งพันธกิจของสถาบันที่ชัดเจนไว้3ประการประการแรกก็คือจะสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูงมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถที่จะประยุกต์ใช้วิชาดนตรีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมประการต่อมาก็คือจะเป็นศูนย์รวมของ
การเผยแพร่วิชาทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่สังคมประการสุดท้ายก็คือจะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยค้นคว้าบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรชุมชนทางด้านสถานศึกษาต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศครับแต่การที่จะเผยแพร่ความรู้และความสามารถทางด้านดนตรีให้ไปกับส่วนของประชาชนที่มีความสนใจอยู่แล้วเนี่ยทางสถาบันได้จัดตั้งวงดุริยางเยาวชนสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาขึ้นซึ่งได้รวบรวมเอาเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ในระดับอุดมศึกษามารวมกันให้ทุกคนเนี่ยแสดงความสามารถในเครื่องดนตรีแต่ละอย่างแล้วก็รวมเป็นวงคอนเสิร์ตโดยมีไวทยากรจากทั้งต่างประเทศและในประเทศมาดำเนินการให้เกิดแล้วก็แสดงซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดการแสดงเดือนละครั้งซึ่งก็จะเห็นการพัฒนาของเยาวชนไปได้อย่างน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนอกจากระดับมัธยมศึกษาแล้วเรายังลงไปในระดับประถมศึกษาก็คือจัดให้มีวงนักร้องประสานเสียงบางยี่ขันก็เรียกว่าบางยี่ขันคอรัสซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาแห่งนี้ทำให้เด็กๆได้มารวมกันแล้วก็ได้ร้องเพลงได้เรียนรู้ถึงเพลงต่างๆว่าทำให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสอย่างไรเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมทางสถาบันดนตรีจึงได้มีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านดนตรีคลาสสิกสำหรับบุคคลทั่วไปที่สถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาแห่งนี้และอีกประการหนึ่งก็คือที่เราพูดถึงมีวงดุริยางของเยาวชนนั้นเนี่ยก็จะเล่นเพลงคลาสสิกแต่ไม่ได้มีเฉพาะเพลงคลาสสิกอย่างเดียวจะเป็นเพลงคลาสสิกร่วมสมัยซึ่งทำให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถจะฟังแล้วก็ได้ความไพเราะนอกจากนั้นยังมีเพลงไทยโบราณอย่างเช่นจ้ำจี้มะเขือเปาะหรือเพลงม่านไซย้อยออกมาตัดแปลงเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นเพลงคลาสสิกซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้รับความสบายใจแล้วก็ได้รับความไพเราะไปพร้อมๆกันด้วยสมัยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสกับพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์พระองค์ท่านทรงเข้มงวดที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยตั้งใจเรียนนะคะแล้วท่านก็พยายามที่จะดึงความสนใจของลูกศิษย์ตลอดเวลานะคะท่านก็จะทรงซักถามตลอดนะคะให้ลูกศิษย์โต้ตอบแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อจบชั่วโมงท่านก็จะทรงมอบหมายงานการบ้านนะคะซึ่งเราก็ต้องทำส่งให้ตรงตามกำหนดเวลาถ้าส่งไม่ตรงตามกำหนดเวลาท่านก็จะให้ท่านอาจารย์ท่านอื่นเนี้ยมาตามนะคะเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์เนี้ยส่งการบ้านเพื่อที่ท่านจะได้ทรงตรวจก่อนเพื่อที่จะนำมาคืนในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วการตรวจของท่านเนี้ยท่านก็จะละเอียดมากนะคะท่านก็จะเขียนคำแนะนำแล้วก็ให้เมื่อได้รับแล้วในชั่วโมงต่อไปท่านก็จะซักถามว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วก็อาจจะส่งอธิบายเพิ่มเติมคือท่านจะไม่ปล่อยให้ประเด็นไหนผ่านไปเลยถ้าลูกศิษย์เนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะท่านทรงมีพระเมตตาในขณะเดียวกันท่านก็ทรงเข้มงวดที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยตั้งใจเรียนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเรียนให้สมกับที่ได้มีโอกาสนะคะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพระองค์ท่านชั่วโมงแรกที่ได้เรียนเข้าไปห้องในห้องเรียนที่สมเด็จกรมหลวงท่านจะเข้ามาสอนนี่นะคะพวกเราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็เกรงแล้วก็ค่อนข้างจะกลัวด้วยนะคะแต่เมื่อท่านเสด็จเข้ามาเนี่ยพวกเราก็ประทับใจในรอยยิ้มของพระองค์ท่านนะคะท่านทรงยิ้มแทบจะตลอดเวลานะคะท่านคงทราบนะคะว่าลูกศิษย์เนี่ยเกรงที่มีเจ้านายเสด็จมาทรงสอนนะคะแต่ว่าท่านก็จะทำพระองค์ปกติแล้วก็ทักทายพวกเราตามปกตินะคะพอท่านรับสั่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเนี่ยทุกคนก็จะประทับใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะเรียนนะคะเพราะว่าท่านรับสั่งภาษาฝรั่งเศสเพราะเหลือเกินนะคะก็อยากจะเรียนให้ได้เก่งๆพูดให้ได้เก่งๆเหมือนพระองค์ท่านเว
วลาท่านรับสั่งถามนะคะคำถามซึ่งบางคำถามเราอาจจะตอบไม่ได้ท่านก็ไม่กริ้วนะคะท่านก็จะตรัสว่าอันนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะคะน่าจะมีคำตอบอะไรเพิ่มเติมมีใครที่จะเพิ่มเติมได้ไหมนะคะซึ่งท่านก็เท่ากับว่าท่านทรงให้กำลังใจนะคะแล้วก็ท่านมีวิธีการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นครูของท่านเนี่ยมีมากเหลือเกินนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านในฐานะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นโอปถัมภ์ของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในสมัยที่ดิฉันเป็นนายกสมาคมซึ่งท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคมจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอดนะคะในฐานะที่ทรงเคยเป็นครูท่านก็ให้ความสำคัญกับบทบาทของครูการที่จะพัฒนาครูท่านทรงให้การสนับสนุนทั้งสมาคมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยและสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งในสาขาวิชาอื่นๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีความสนใจในดนตรีคลาสสิกนะคะซึ่งเป็นพระราชปฏิฐานของพระองค์ท่านที่อยากจะส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยซึ่งก็เป็นที่มาของการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแห่งนี้ขึ้นมาตามพระราชปฏิฐานของพระองค์ท่านท่านผู้ชมกำลังชมรายการพิเศษแสงรุ้งมิจางหายแสงฉายนิรันดร อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเทปบันทึกการสัมภาษณ์ที่จบลงไปนั้นทำให้ทุกท่านได้ประจักษ์ว่าพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งในด้านดนตรีในการศึกษารวมไปถึงพระปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาทางด้านดนตรีให้กับคนไทยนั้นโดยที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาการศึกษาดนตรีส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนจนกระทั่งไปถึงการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขนั้นสามารถที่จะจรรโลงความดีงามมาสู่สังคมไทยได้อย่างไรนะครับข้อนี้สะท้อนในพระดำรัสเมื่อปีพุทธศักราช2538ที่ว่าความมั่นคงและลุ่มลึกทางวัฒนธรรมทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายครับสำหรับบทประพันธ์ที่วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังในลำดับต่อไปนี้คาเมนสวีทหมายเลข1ค่ะประพันธ์โดยคีตากวีชาวฝรั่งเศสจอร์จบิเซ่เป็นบทเพลงคลาสสิกที่เล่าเรื่องราวของอารมณ์ความรักและก็ความเป็นปุถุชนคนธรรมดาโดยบิเซ่ได้ศึกษาการบรรเลงเปียโนออแกนแล้วก็การประพันธ์ดนตรีที่ Paris Conservatory หรือสถาบันดนตรีแห่งกรุงปารีสเมื่ออายุตั้งแต่18ปีเลยค่ะท่านผู้ชมครับคาเมนสวีทหมายเลขหนึ่งนั้นเป็นชุดเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับประกอบไปด้วยบทเพลงต่างๆมากมายที่ดึงเอามาจากองค์ต่างๆในอุปรากรนะครับเริ่มต้นด้วยชุดที่เรียกว่า Fate Motif นะครับเป็นการบรรเลงนำโดยทำนองเสียงแบบโครแมติกที่มืดมนเป็นตัวแทนของความมีเสน่ห์ยั่วยวนของคาเมนที่แฝงไว้ด้วยอันตรายและส่วนที่สองก็คืออาร์โกเนสซึ่งนำมาจากบทองค์ที่4ของบทประพันธ์ดนตรีที่มีชีวิตชีวาเป็นบทเต้นรำของชาวสเปนนะครับถัดมาก็จะเป็นอินเทอร์เมโซซึ่งนำมาจากองค์ที่3อินเทอร์เมโซนั้นเป็นที่รู้จักด้วยแนวทำนองที่น่าหลงไหลของเครื่องดนตรีแบบวูดวินหรือเครื่องลมไม้คือฟลูทคลาริเนตแล้วก็คออังเกลครับจากนั้นในสวีทบทนี้ก็จะเป็นบทเพลงของคาเมนที่มีชื่อว่าเซเกดียานะครับและก็เป็นบทเพลงมาร์ชประจำกองร้อยของดอนโฮเซ่ที่มีชื่อว่าเลดรากองดากาล่านะครับบทประพันธ์สวีทอันนี้จบลงด้วยดนตรีมาทาดอร์หรือนักสู้วัวนั่นเองนะครับซึ่งมาจากฉากเปิดในองค์ที่1ของอุปรากรสลับกับดนตรีจากขบวนแห่ของมาทาดอร์ในองค์ที่4ทำนองนี้หรือทำนองมาทาดอร์นี้จะกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะของนักสู้วัวกระทิงครับแม้ฟังอาจารย์โก้เล่าแล้วเร้าใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยดังนั้นเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเชิญรับชมครับ